เวลา 3:00 นของวันที่18เมษายน2525ขณะที่นายกุลห่อทองอายุ47ปีพนักงานขับรถทัวร์ของบริษัทไก่หนุ่มทัวร์หมายเลขทะเบียนรถรบ05679หมายเลขข้างรถ979-6รับผู้โดยสารจากต้นทางอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อเวลาเที่ยงคืนมุ่งหน้าวิ่งเข้ากรุงเทพมหานครมาตามถนนเพชรเกษมระหว่างที่รถมาถึงระหว่างหลักกิโลเมตรที่186ถึง187บริเวณหน้าค่ายพระราม6ซึ่งเป็นค่ายในเขตอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีคนร้าย4คนซึ่งป่าปนมากับผู้โดยสารลุกขึ้นกระจายกำลังไปทั่วรถตัวหัวหน้าทีมใช้ปืนจี้หัวคนขับรถแล้วร้องสั่งให้ขับรถช้าลงพร้อมกับให้ปิดไฟใหญ่เปิดไฟหลีเราสั่งลูกน้องให้ปลดทรัพย์ผู้โดยสารซึ่งนั่งมาทั้งสิ้น28คนโดยตัวหัวหน้าสั่งลูกน้องว่าให้เดินเก็บเรียงตัวเที่ยวแรกให้เก็บเงินสดเที่ยว2ให้เก็บสร้อยคอทองคำและเที่ยวที่3ให้เก็บนาฬิกาข้อมือเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังในระหว่างเกิดเหตุการณ์นั้นผู้โดยสารทุกคนต่างต้องตื่นตะลึงนั่งตัวสั่นงันงกเฝ้าดูพฤติกรรมของโจรปล้นรถทัวร์ที่ปฏิบัติการปล้นอย่างใจเย็นเราโจรการปลดทรัพย์ผู้โดยสารมาจนถึงที่นั่งแถวที่3ด้านขวามือซึ่งมี2สามีภรรยาคือนายสมทรงและนางจินดาตันหะเสงนั่งมาด้วยโดยมีเด็กหญิงรังสิกรตันหะเสงลูกสาวนอนหลับอยู่บนตักพวกโจรนั้นตะคอกใส่นายสมทรงให้ส่งเงินให้จนเด็กหญิงรังสิกรรู้สึกตัวพูดลุกขึ้นนั่งงงเงียเห็นคนถือปืนจ่อหัวพ่อจึงร้องไห้จ้าเสียงดังไอ้โจรคนนั้นจึงตะวาดเสียงลั่นพร้อมกับเบียนปากระบอกปืนจ่อหัวเด็กหญิงรังสิกรและในวินาทีที่ทุกคนไม่คาดคิดนั่นเองไม่รู้ว่าผีห้าซาตานตนใดเข้าสิงสู่มันลั่นไกระเบิดกระสุนเข้าใส่หัวของเด็กหญิงรังสิกรอย่างเผาขนจนเด็กหญิงรังสิกรฟุบลงไปคาตักแม่ดิ้นทุรนทุรายอย่างน่าเวทนาระหว่างที่โจรเหี้ยมระเบิดหัวเด็กหญิงนั้นในจำนวนผู้โดยสารด้านท้ายรถนั้นมีพันตำรวจโทชดโทรพร้อมรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้อยู่ในวัย58ปีและเป็นผู้โดยสารมาในรถทัวร์นี้ด้วยพันตำรวจโทชดนั้นตั้งใจเฝ้าจับตาดูเหตุการณ์อย่างมีสติกระทั่งเมื่อวายหลายลั่นไก่ใส่หัวของเด็กหญิงรังสิกรพันตำรวจโทชดจึงกระชากปืนพก .357 ที่พกติดตัวมายิงเข้าใส่โจรมือปืนที่ยิงเด็กจนล้มฟุบลงก่อนจะหันกระบอกปืนเข้าสั่นโวใส่กลุ่มโจรที่เหลือซึ่งฝ่ายโจรซึ่งมีจำนวนมากกว่าก็ตั้งหลักได้และยิงตอบโต้พันตำรวจโทชดมีกระสุนในลูกโม่เพียง6นัดสามารถยิงโจรจนล้มคว่ำลงไปได้อีก1คนแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นกระสุนก็หมดโมอีก2โจรที่เหลือจึงกรูเข้าหาคนหนึ่งชักมีดเข้าฟันอีกคนหนึ่งใช้ด้ามปืนปรีเข้ามาตีที่ศีรษะจนพันตำรวจโทชดล้มลงกับพื้นรถจากนั้นทั้ง2คนจึงกระทืบซ้ำจนพันตำรวจโทชดสลบคาตีนพวกมันพร้อมกับปลดทรัพย์สินเงินทองของพันตำรวจโทชดไปหมดรวมมูลค่าที่ปลดไปประมาณ 60,000 บาทเมื่อรวมกับทรัพย์สินของผู้โดยสารที่มันปลดไปล่วงหน้าแล้วเป็นมูลค่าประมาณ 100,000 บาทเศษก่อนที่พวกโจรที่เหลือจะบังคับให้รถทัวร์วิ่งเข้าไปในซอยวัชอัมคีรีซึ่งเป็นทางตันแล้วเปิดประตูลากล่างพักพวก2โจรที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บหลบหายไปในความมืดหลังจากนั้นนายกุลพนักงานขับรถทัวร์จึงถอยรถออกมาที่ถนนใหญ่ก่อนจะรีบบึงรถไปยังตัวเมืองเพชรบุรีเข้าแจ้งความต่อร้อยตำรวจตรีสาโรจน์สำเภาเงินนายร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีพร้อมกับนำร่างไร้สติของเด็กหญิงรังสิกรและพันตำรวจโทชดส่งโรงพยาบาลเพชรบุรีปรากฏว่าเมื่อถึงโรงพยาบาลเด็กหญิงรังสิกรสิ้นลมไปเสร็จแล้วส่วนพันตำรวจโทชดอาการสาหัสมากแพทย์ต้องรีบรับตัวเข้าห้องฉุกเฉินจากนั้นรถตำรวจทางหลวงจึงได้นำรถทัวร์พร้อมผู้โดยสารย้อนกลับไปแจ้งความต่อร้อยตำรวจตรีนพดลอรันศรีร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุจากการสอบปากคำผู้โดยสารบนรถทัวร์แต่ละคนซึ่งยังตื่นกลัวไม่หายกับเหตุการณ์ต่างคนต่างยอมรับด้วยความสลดใจว่าในตอนนั้นไม่มีใครคิดสู้โจรเลยทั้งที่โจรก็เหลือกันเพียงแค่2คนในตอนที่พันตำรวจโทชดถูกคนร้ายลุมสกรรมอย่างเมามันนั้นทุกคนมัวแต่คิดสงวนทรัพย์สินของตัวเองโดยต่างพากันถอดสร้อยถอดนาฬิกาซุกไว้ข้างรถบ้างใต้เบาะรถบ้างในระหว่างที่คนหลายกำลังชุลมุนกับพันตำรวจโทชดถ้าทุกคนคิดสู้คิดว่าน่าจะสู้ได้พร้อมกันนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพชรบุรีนำโดยพันตำรวจโทนิยมศรีวิโรจน์
รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีรักษาการแทนผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีได้ไปสอบปากคำผู้โดยสารพร้อมเอาทะเบียนประวัติคนร้ายในเมืองเพชรไปให้ผู้โดยสารดูปรากฏว่ามีคนจำได้ว่า2ใน4คนร้ายนั้นคือประวัติอยู่ในมือตำรวจนั่นเองจึงมีการแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจออกเป็น5สายเพื่อตามไล่ล่าคนร้ายแก๊งนี้ต่อไปในเวลาต่อมาพันตำรวจเอกธรรมนิตปิตานีระบุตรผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีได้รับโทรศัพท์ทางไกลจากพลตำรวจโทณรงค์มหานนท์ให้รีบส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวพันตำรวจโทชดโพพร้อมรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเข้ากรุงเทพเพื่อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลแล้วพร้อมกันนั้นพันตำรวจเอกธรรมนิตยังได้เปิดเผยต่อว่าได้รับคำสั่งจากพลตำรวจโทณรงค์มาอีกว่าให้ดำเนินการกวาดล้างแก๊งโจรปล้นรถทัวร์ดังกล่าวรวมทั้งแก๊งโจรอื่นๆในพื้นที่อำเภอชะอำให้สิ้นซากภายในเวลา15วันเพราะการกระทำของแก๊งโจรที่ปล้นรถทัวร์ครั้งนี้รวมทั้งไปยิงเด็กหญิงรังสิกรจนถึงแก่ความตายนั้นเป็นการกระทำที่อุกอาจโหดเหี้ยมเป็นการกระทำเยี่ยงเดรัจฉานหลังจากได้รับคำสั่งพันตำรวจเอกธรรมนิตจึงได้เรียกตัวนายตำรวจมือดีชุดมือปราบที่เคยมีผลงานปราบปรามโจรในเมืองเพชรบุรีมาแล้วเริ่มดำเนินการทันทีในการเรียกตัวนั้นประกอบไปด้วยพันตำรวจโทชาญชัยเงินมูลสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่ายางซึ่งมีประวัติเคยปราบโจรปล้นที่อำเภอบ้านแหลมมาแล้วทั้งแก๊งเคยปะทะกับแก๊งโจรยิงตายไปแล้วหลายคนเคยดวลปืนกับเสือยมอินอาแทงเขากระจิวซึ่งเสือยมมีอาวุธปืน M79 ในขณะที่พันตำรวจโทชาญชัยมีจุด357ในระยะ10เมตรผลคือเสือยมถูกยิงตายดับดิ้นคาทีจากนั้นมีประวัติการปราบโจรปล้นรถแท็กเตอร์ที่ยิงเจ้าของและลูกจ้างตายไป4ศพสามารถยึดรถคืนรวมทั้งปะทะกับคนร้ายจนจับตายคนร้ายได้1ศพและจับเป็นได้อีก1คนนอกจากนั้นยังมีการเรียกตัวพันตำรวจโทสัมฤทธิ์ยังปรีดารองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีพันตำรวจโทเลอศักดิ์บำรุงศรีสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำพันตำรวจตรีอรุณทวีเผ่าสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำและพันตำรวจโทเฉลิมชัยธรรมสารวัตรสอบสวนและร้อยตำรวจโทระนองย่างสวยหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดเพชรบุรีมาร่วมวางแผนปราบปรามแก๊งโจรปล้นรถทัวร์ในครั้งนี้รวมทั้งยังหมายรวมไปถึงแก๊งโจรก๊กหนองศาลาก๊กหนองเขาทานก๊กบ้านบางเก่งและบ้านตโนดหลวงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแก๊งโจรที่อยู่ในลิสต์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการทำลายล้างทั้งสิ้นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรียังเปิดเผยอีกว่าในช่วงเย็นวันเดียวกันได้รับรายงานจากสายว่าแก๊งโจรปล้นรถทัวร์ได้ออกมาตามหมอเพื่อจะไปรักษาพวกที่ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บแต่หมอในตลาดชะอำไม่ยอมไปด้วยเมื่อได้รับรายงานดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยกกำลังออกติดตามไล่ล่าทันทีแต่แก๊งโจรกลุ่มนี้ก็พาพวกที่ได้รับบาดเจ็บหลบหนีไปได้คงทิ้งแต่รอยเลือดไว้คาดว่าคนร้ายที่ถูกยิงนั้นน่าจะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนเวลา 19:00 น.วันที่19เมษายนพลตำรวจโทณรงค์มหานนท์รองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามซึ่งได้รับรายงานเรื่องราวเหตุการณ์โจรปล้นรถทัวร์และได้ทราบว่าพันตำรวจโทชดรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลจึงได้นำช่อดอกไม้มาเยี่ยมให้กำลังใจในการเข้าเยี่ยมลูกน้องครั้งนี้พลตำรวจโทณรงค์ได้กล่าวชมพันตำรวจโทชดว่าได้ทำหน้าที่สมกับความเป็นตำรวจขณะโดยสารรถทัวร์ประสบเหตุการณ์โจรปล้นได้ทำการขัดขวางพวกโจรยิงต่อสู้พวกโจรยังไม่คิดชีวิตแม้จะรู้ว่าสู้พวกโจรไม่ได้แต่วีรกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้เสี่ยงชีวิตกระทำไปเพื่อกู้หน้าตำรวจตัวคนเดียวสู้กับโจรหลายคนเป็นการเสี่ยงยังสมศักดิ์ศรีตำรวจไทยเป็นแบบอย่างที่ดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำต่อประชาชนหลังจากพลตำรวจโทณรงค์กล่าวชมเชยพันตำรวจโทชดแล้วพันตำรวจโทชดซึ่งอยู่ในอาการบอบช้ำจากพิษบาดแผลทั้งจากมีดและจากการโดนลุมสกรัมความบอบช้ำที่ถูกลุมกระทืบนั้นทำให้ตัวเองเขียวช้ำไปหมดทั้งล่างก็ได้เล่าเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุการณ์ที่โจรกำลังปล้นอยู่ในรถทัวร์อย่างกระท่อนกระแท่นว่าขณะโจรทำการเก็บกวาดทรัพย์ของผู้โดยสารนั้นตนเองได้ถือปืนรอจังหวะอยู่แล้วเมื่อได้ยินเสียงเด็กร้องขึ้นแล้วโจรตัดสินใจลั่นไกยิงหัวเด็กทันทีตนเลยต้องตัดสินใจลั่นกระสุนเข้าใส่โจรทันทีเหมือนกันจากนั้นจึงหาจังหวะยิงอีกในรถมันมืดต้องค่อยๆยิงอย่างระมัดระวังเพราะกลัวกระสุนจะไปถูกผู้โดยสารกระสุนจึงพลาดจุดสำคัญของพวกโจรกระทั่งเมื่อกระสุนหมดลูกโม่พวกโจรก็เข้ามารุมแทงรุมยิงรุมกระทืบทันทีตอนที่ผมล้มลงโจรนั่งคล่อมหัวผมจ่อผม3นัดแต่กระสุนไม่ออกเพราะกระสุนพวกมันก็ยิงสู้กับผมหมดเหมือนกันผมจึงรอดตายผมคิดว่าถ้าผู้โดยสารอื่นฮึดสู้พวกมันผมว่าโจร4คนนี้น่าจะหนีไม่รอดแน่
รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เล่านาทีระทึกที่สู้กับโจรให้รองอธิบดีกรมตำรวจฟังในวันเดียวกันนั้นเองพลตำรวจโทเสน่ห์สิทธิพันธ์ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจได้เดินทางไปที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประชุมนายตำรวจใหญ่วางแผนกวาดล้างทลายล้างกลุ่มโจรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีให้สิ้นซากโดยนายตำรวจใหญ่ที่เข้าประชุมวางแผนครั้งนี้ประกอบด้วยพันตำรวจเอกเนรมิตคล้ายมณีพันตำรวจเอกพิบูลเกตอังกูลพันตำรวจเอกสุรเสนวีรขจรรองผู้บังคับการตำรวจภูธร3พันตำรวจเอกธรรมนิตปิตะนีระบุตรผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยสารวัตรใหญ่จากทุกอำเภอในจังหวัดเพชรบุรีในตำรวจใหญ่ที่เข้าประชุมณห้องประชุมกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเป็นเวลา2ชั่วโมงนั้นได้เน้นหนักไปที่เรื่องของการใช้กำลังตำรวจทุกอำเภอร่วมกันกวาดล้างกลุ่มโจรในอำเภอชะอำให้ราบคาบให้ได้ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มโจรดังกล่าวปฏิบัติการอย่างโหดเหี้ยมไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองมีการยิงเข้าใส่เด็กหญิงอายุ9ขวบยังไร้ความปราณีในการปล้นรถทัวร์ในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจึงสั่งให้กรมตำรวจดำเนินการกวาดล้างให้ได้โดยไม่ต้องหวั่นเกรงหน้าอินหน้าผมไม่ต้องหวั่นกลัวอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นในระหว่างที่ทางเพชรบุรีกำลังไล่ล่าติดตามจับกลุ่มคนร้ายปล้นรถทัวร์ให้ได้อยู่นั้นก็มีเหตุปล้นรถโดยสารอีกครั้งบนถนนสายภูเก็ตนครศรีธรรมราชเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่2พฤษภาคมนายนิตคงทองอายุ32ปีอยู่อำเภอเมืองจังหวัดตรังเป็นโชเฟอร์รถบขส.ประจำสายภูเก็ตนครศรีธรรมราชขับรถหมายเลขทะเบียน 10-0088 นครศรีธรรมราชเบอร์ข้างรถ 440-4 พาผู้โดยสารประมาณ40คนมุ่งหน้าออกจากจังหวัดภูเก็ตเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายมงคลศักดิ์ณรงค์ทำหน้าที่เป็นกระเป๋ารถบนเส้นทางระหว่างทางถึงบ้านทุ่งสูงตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่คนร้าย5คนได้ทำทีเป็นผู้โดยสารขอขึ้นรถมาครั้นพอรถวิ่งถึงทางแยกเข้าบ้านหินด่านหมู่ที่3ตำบลอ่าวลึกใต้คนร้ายทั้งหมดก็แสดงตัวลงมือปล้นโดยการชักปืนลูกซองพก4กระบอกมีดปลายแหลมอีก1เล่มออกมาคุมเชิงผู้โดยสารพร้อมกับเอามีดจ่อคอหอยให้นายนิดผู้เป็นคนขับรถเลี้ยวรถเข้าทางแยกดังกล่าวโดย1ใน5คนร้ายได้แสดงท่าทีขึงขังลั่นกระสุนยิงกระจกหน้ารถจนแตกเป็นการขู่เมื่อรถแล่นเข้าไปจากทางแยกได้ประมาณ7กิโลเมตรคนร้ายได้บอกให้โชเฟอร์หยุดรถก่อนจะเดินปลดทรัพย์สินผู้โดยสารตามที่นั่งเป็นรายตัวปรากฏว่าบนที่นั่งนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่โดยสารมาโดยแต่งกายนอกเครื่องแบบคนหนึ่งยืนมือเขาขัดขวางการปล้นของคนร้ายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนนายนั้นรอจังหวะอยู่พอได้โอกาสจึงใช้ปืนพกประจำตัวยิงเข้าใส่ท้องคนร้ายจนล้มคว่ำไปคนหนึ่งพวกคนร้ายที่เหลือจึงหันมาลุมกินโต๊ะยิงเข้าใส่ตำรวจตระเวนชายแดนนายนั้นจนเสียงสนั่นพร้อมกับเข้าประคองพาพักพวกที่บาดเจ็บหลบหนีซึ่งฝ่ายตำรวจตระเวนชายแดนก็ไม่กล้าที่จะยิงโต้ตอบไปเพราะเกรงจะถูกผู้โดยสารจึงเป็นโอกาสให้พวกโจรพากันหลบหนีไปได้ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนผู้นั้นปลอดภัยและไม่ยอมเปิดเผยชื่อและตัวตนเองหลังเกิดเหตุนายนิดโชเฟอร์ได้ขับรถพาผู้โดยสารทั้งหมดเข้าแจ้งความต่อร้อยตำรวจตรีสุชาติเจริญสุขนายร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภออ่าวลึกจากการสำรวจพบว่าทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปในการปล้นครั้งนี้รวมกันแล้วประมาณ 5,000 บาทเศษมีรายงานข่าวเพิ่มเติมจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งว่าเมื่อเวลา 13:00 นของวันเดียวกันนายนอมมั่นเหล็กอายุ29ปีบ้านอยู่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นโชเฟอร์รถเมย์หมายเลขทะเบียนพพานรอลิง 10-0375 รับผู้โดยสารกว่า50คนจากต้นทางอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อจะนำส่งยังปลายทางจังหวัดพิษณุโลกตามเวลาดังกล่าวรถแล่นมาถึงบริเวณกิโลเมตรที่17รอยต่อกิโลเมตรที่18ถนนสายสระบุรีลมสักบ้านหัวนาตำบลบุงคลาอำเภอลมสักมีชาย4คนยืนโบกรถอยู่ข้างทางนายนอมจึงจอดรถรับเมื่อรถแล่นต่อไปได้สักครู่ชาย4คนที่เพิ่งขึ้นมาก็แสดงตัวเป็นคนร้ายโดยสมทบกับพรรคพวกอีก2คนซึ่งนั่งปะปนมากับผู้โดยสารจากต้นทางอยู่ก่อนแล้วโดยการลุกขึ้นชักปืนจ่อหัวนายนอมโชเฟอร์ให้เลี้ยวรถลงไปตามถนนลูกรังข้างทางห่างจากถนนใหญ่2กิโลเมตรจากนั้นจึงสั่งให้หยุดรถและหลังจากนั้นพวกโจรทั้ง6คนก็แยกย้ายกันปลดทรัพย์สินมีค่าจากผู้โดยสารแบบเรียงตัวก่อนจะหนีขึ้นสู่ภูเขาข้างทางไปจากคนร้ายหนีไปแล้วนายนอมโชเฟอร์ได้ขับรถพาผู้โดยสารเขาแจ้งความต่อร้อยตำรวจตรีสนามผมหอมรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอลมสักก่อนที่ร้อยตำรวจตรีสนามจะนำกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งออกไปสอบสวนยังที่เกิดเหตุและติดตามไล่ล่าจับกลุ่มโจรแก๊งนี้อย่างกระชั้นชิด
สำหรับทรัพย์สินที่คนร้ายปล้นไปได้ในครั้งนี้นั้นประเมินมูลค่ารวมแล้วเป็นเงินกว่า 100,000 บาทเศษกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel